พาคุณผู้ชมไปดูความน่ารักแสนรู้ค่ะของควายแคระเผือกนะคะที่เจ้าของเนี่ยต้องบอกว่าใช้เวลาถึง9ปีค่ะทดลองเพาะพันธุ์จนสำเร็จนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นฟาร์มควายแคระแสนรู้แห่งแรกของประเทศอีกด้วยค่ะน้องข้าวเหนียวข้าวจี่ข้าวหมากข้าวปุ้นข้าวเปลือกข้าวกล่ำแล้วก็ข้าวเมานะคะก็เป็น7พี่น้องควายแคระเผือกตระกูลข้าวค่ะออกมาโชว์ความสวยงามแปลกตาแล้วก็ความแสนรู้ให้กับนักท่องเที่ยวได้เก็บภาพความน่ารักแล้วก็ประทับใจที่มีแห่งเดียวในประเทศนะคะโดยสามารถสั่งให้เดินหมอบคลานแล้วก็ยังยิ้มได้อีกด้วยค่ะโดยเฉพาะน้องข้าวเหนียวนะคะต้องบอกว่าเป็นดาวเด่นของที่นี่เลยที่ลูกค้าเนี่ยมักจะถามหาแล้วก็ขอถ่ายภาพด้วยค่ะนายสราวุธเศรษฐกิจค่ะเจ้าของร้านกาแฟบ้านควายแคระก็เล่าว่าเดิมทีเนี่ยมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะพ่อมีอาชีพเลี้ยงควายแล้วก็วัวจึงรู้สึกผูกพันกับควายมาตั้งแต่เด็กค่ะโตขึ้นได้มีโอกาสเรียนที่คณะสัตวศาสตร์นะคะก็เลยมีความคิดอยากจะเลี้ยงควายเพราะว่ามีคนเลี้ยงน้อยแต่ถ้าจะให้เลี้ยงควายธรรมดาเขาก็บอกว่ามันจะธรรมดาเกินไปค่ะก็เคยเห็นควายแคระนะคะตัวเล็กน่ารักดีก็เลยลองเลี้ยงแล้วก็คิดผสมพันธุ์เป็นควายแคระเผือกค่ะก็เริ่มเลี้ยงควายแล้วก็ผสมมาเรื่อยๆจนได้เป็นแคระเผือกใช้เวลาแรกๆครับกว่าจะได้ก็ใช้เวลาถึง9ปีจะได้ตัวแรกพอได้ตัวแรกมาปุ๊บเนี่ยเราก็ผสมต่อมาเราก็จะได้เป็นพ่อพันธุ์เผือกซึ่งของเราเป็นที่แรกหรือที่เดียวก็ได้ครับที่เรามีควายแคระเผือกพอได้ตัวผู้ที่เป็นพ่อพันธุ์เผือกมาแล้วเราก็เลยใช้เป็นพ่อพันธุ์แล้วเราก็จะหาตัวเมียแคระที่มันเป็นสีดำครับมาเพิ่มแล้วก็ผสมไข่กันเรื่อยๆจนปัจจุบันนี้ครับของเรามีควายแคระอยู่50กว่าตัวที่นี่ยังจำหน่ายลูกควายแคระเผือกตัวเมียนะคะอายุ8เดือนที่ผ่านการฝึกฝนเป็นควายแสนรู้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ตัวละ 250,000 บาทค่ะโดยตอนนี้ยอดการสั่งจองเนี่ยก็จะมีประมาณ60ตัวแล้วนะคะราคานี้เขาบอกว่าอาจจะดูแพงค่ะแต่ในมุมมองของหลายคนแต่ว่าสำหรับคนที่เพาะพันธุ์ควายนะคะก็จะทราบดีว่าควาย1ตัวเนี่ยจะต้องอยู่ในท้อง11เดือนพอคลอดออกมาก็ให้เลี้ยงดูอีก8เดือนนะคะฝึกอีก10เดือนรวมเวลาเกือบ2ปีเลยค่ะกว่าจะได้ลูกควายที่มีคุณภาพ1ตัวค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่เราได้นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะเมื่อกี้คุณพันธ์ไฟบอกว่าน่ารักมากเลยน่ารักตะมูตะมีมากนะคะแต่ว่า200,000เนี่ยพอคำนวณเวลาก็ไม่แพงแล้วนะคะ